สไตล์ม้าล่อที่สำคัญ 1. ล่อลำวงพวกนี้เป็นไก่ล่อสั้นวิ่งซ้ายขวาจุดเด่นคือลูกกว้างลูกกว้างนี่อันตรายที่สุดตัวเก่งๆมาตรฐานสูงคือออกเร็วกว้างถี่ตัวที่ใช้ไม่ได้คือออกข้างกว้างน้อยใช้ปากอันนี้ก็ชนได้ระดับชมรมสายพันธุ์ม้าล่อลำวงเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เชิงชนของตนเองแนวทางการพัฒนาต้องได้สายตัวเมียมาก่อนจึงจะสามารถพัฒนาเลื่อนนิ่งได้ 2. ล่อยาวไก่ลีลาล่อยาวส่วนมากเป็นลูกผสมไม่ใช่พม่าร้อยพม่าร้อยจริงจะไม่เป็นเชิงนี้ไก่พวกนี้วิ่งให้คู่ต่อสู้เหนื่อยหอบแล้วค่อยกลับมาตีเอาชนะได้ง่ายบางตัววิ่งยก2ยกก็มีไก่พวกนี้ไม่ค่อยมีลูกกว้างจุดเด่นคือชนะไม่ค่อยเจ็บตัวจุดอ่อนคือถ้าฟิตร่างกายไม่ดีพออาจเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ได้ง่ายและไก่พวกนี้มักจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ในกรณีที่คู่ต่อสู้ไม่เดินมักเข้าทางพวกถอดถอย 3. ล่อสั้นสลับยาวพวกนี้เป็นสไตล์การชนที่ดีอีกสไตล์หนึ่งไก่จะวิ่งสั้นบ้างยาวบ้างตามจังหวะถ้าคู่ต่อสู้เผลอก็จะกลับมาทำพวกนี้เป็นม้าล่ออีกสายหนึ่งที่พบเห็นกับพม่าทั่วไปจุดเด่นคือชนสนุกมีการทำคู่ต่อสู้ตลอดจุดด้อยคือไก่พวกนี้มักจะเดินเข้าหาคู่ต่อสู้เข้าทางไก่ไม่ตามลักษณะการล่อที่ดีคือ1ออกเร็วจังหวะออกตัวต้องดีบางตัวออกตัวไม่ดีจะโดนเขาทำก่อนค่อยวิ่งได้แบบนี้ไม่ดี2กว้างต้องแม่นหนักหวังผลบางตัวเป็นลูกผสมไม่ค่อยกว้างแต่ตีหนักๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้คือเขาวิ่งตามเรามาเราดักดึงทีให้หยุดแบบนี้ถือว่าใช้ได้โดยเฉพาะพวกลอยโตๆ 3. โครงสร้างต้องดีกระดูกใหญ่พวกเจ้าเนื้อจะเหนื่อยง่ายไม่เหมาะสมเป็นไก่เชิงนี้ดังนั้นเวลาเลือกเหล่าม้าล่อต้องงดเรื่องโครงสร้างด้วย 4. ไม่โดดสังเวียนวิ่งไปต้องชำเลืองดูคู่ต่อสู้ไปไม่ใช่ตั้งหน้าวิ่งอย่างเดียวต้องคอยหาจังหวะทำตลอดข้อพึงสังเกตไก่ม้าล่อมักจะเป็นไก่เดินเข้าหาเป็นส่วนมากมีบางตัวเท่านั้นที่ไม่ค่อยเดินไก่ม้าล่อที่พบเห็นได้ทั่วไป 1. วิ่งหน้าตั้งไม่มองไก่พวกนี้มักเป็นลูกผสมวิ่งยาวไปวิ่งไม่อยากตีไก่อันนี้เก่งยากมีเก่งเหมือนกันแต่น้อยตัว 2. วิ่งล่อสั้นล่อยาวแต่หนีไม่พ้นแข้งแบบนี้ก็มีเยอะและเยอะมากๆดูแรกๆเหมือนจะเนียนเอาเข้าจริงเป็นวิ่งรับแข้งคือลักษณะหนีไม่เก่ง 3. วิ่งล่อลำวงซิ่งซ้ายขวาแบบนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะส่วนมากเป็นพม่าเลือดสูงแข้งเป่าถี่เป็นหาฝนหลบหลีกดีเยี่ยมแต่บินอ่อนบินล้มสังเกตดีๆน่องจะตั้งพื้นทุกครั้งที่บินขึ้นและตกลงเลี้ยงชนได้ตามชมรมเพราะความแข็งแกร่งไม่ได้4ม้าล่อไม่มีสไตล์วิ่งไม่มีมาตรฐานเช่นวิ่งไปกระโดดสังเวียนไปแบบนี้ส่วนมากได้ต้มหลายฟาร์มพาการทำขอบสังเวียนสูงๆหรือล้อมตาข่ายปล่อยให้มันถูกไล่จนเคยชินแล้วจะไม่โดดสังเวียนแต่ส่วนมากม้าล่อแบบนี้ใช้การไม่ได้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ